รัศมีแขกับสิ่งที่เธอตั้งใจทำครั้งสำคัญในชีวิตคือต้องยอมรับเลยว่าการจะเป็นอาชีพนางรำเนี่ยไม่ง่ายเลยเมื่อรัศมีแขอยากมีอาชีพเป็นนางรำเธอจะลงมือทำได้สำเร็จและงดงามแค่ไหนเป็นเทปแรกในชีวิตที่แขตั้งใจแล้วก็ใส่ใจแล้วก็ซีเรียสมากๆเลยครับฟินตามฝันวันซุปตาวันเสาร์นี้บ่ายโมง15 นาทีทางช่องวัน31